ช่วงเวลาของชิคบิสมันนี่360นะคะวันนี้นี่อยู่ในร้านหวานๆจริงๆเลยค่ะร้านนี้มีชื่อว่า Sweet Petal นะคะเขาบอกว่าเป็น Edible Art of Patisserie หมายความว่าเป็นศิลปะที่เรียกว่ากินได้เป็นของหวานที่มีความเป็นสารและสีอยู่ในกระบวนการเดียวกัน Petal แปลว่ากลีบดอกไม้กลีบดอกไม้ที่หวานๆต้องมาถามคอนเซ็ปต์เอ๊ะตกลงทำอะไรคะเขามาถึงเห็นเค้กปอนตั้งอยู่เต็มเลยแล้วก็ยังเหมือนมีโต๊ะคล้ายกับเตรียมงานสอนให้กับใครอีกมาเจอกับคุณนิดเจ้าของร้านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคอนเซ็ปต์เธอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อคุณนิดนี่เก่งมากเห็นเค้กปุ๊บต้องตามหาตัวเจ้าของร้านใครเป็นเจ้าของร้านคะทำไมทำได้เลิศเลออลังการงานสร้างดาวร้านดวงขนาดนี้คือสวยมากนะคะแล้วก็ต้องมาถามเขาเลยว่าตกลงตรงนี้ขายไหมคะขายค่ะตรงนี้เกือบไว้ขายทานได้หมดเลยใช่ทานได้หมดเลยค่ะเป็นเค้กที่สุดยอดฝีมือจริงๆนะคะเรียกง่ายๆว่าคอนเซปต์ร้านนี้มันเป็นยังไงอะคอนเซปต์จริงๆเราอยากได้ขนมที่ทั้งสวยและทั้งอร่อยค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่เราตั้ง Sweet Petal ขึ้นมาความชอบขนมหวานหรือไปร่ำเรียนมาจากไหนยังไงคะตอนแรกคือจบบริหารก่อนค่ะที่อังกฤษเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วรู้สึกว่าเราต้องหาสิ่งใหม่ทำอะไรก็ได้ที่เราชอบอะค่ะก็เลยเริ่มไปเรียนที่กอร์ดองเบอร์ที่กรุงเทพพอจบละเราก็เลยศึกษาตลาดว่าเราควรจะขายอะไรที่ยังไม่มีในตลาดแล้วเราก็ค้นพบว่าสินค้าตัวนี้ค่ะอยู่คู่กับคนไทยมานานมากคือตลาดเขาชอบมากแต่ว่าเราแค่เพิ่มเติมเรื่องชนิดของดอกไม้ให้หลากหลายแล้วก็สีสันให้ดูละมุนขึ้นให้ดูหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตลาดเค้กไม่ธรรมดาเคยอ่านรีเสิร์ชนะคะมูลค่าของเค้กปอนเค้กที่ขายรวมๆกันในประเทศไทยนี่ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปีแค่เราแทรกเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆเราก็อยู่ได้แล้วนะคะแต่สิ่งนี้คือเติมเต็มได้เพราะว่า1สีสันสไตล์วินเทจมากคลาสสิกมากแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นฝีมือคือพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าใครจะทำได้อะคือคุณนิดทำเองแทบจะทั้งหมดเลยแต่นอกจากนี้คุณนิดบอกไม่ห่วงนะถ้าใครอยากจะได้วิชามาเรียนสิคะสวิตเปเทอร์จะมีมุมนึงที่เอาไว้สอนนักเรียนนะคะซึ่งจะเป็นไทยก็ได้ที่เข้ามาสมัครเป็นหนึ่งในสมาชิกในคลาสนะคะอ่ะให้เล่าก่อนว่าในสเต็ปการสอนระหว่างวันเราทำอะไรบ้างจริงๆคลาสเรียนของเราแบ่งเป็น2 อย่างค่ะคือในประเทศและต่างประเทศนะคะเหรอคะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเราจะโคกับโฮสต์แต่ละประเทศค่ะคือเขาจะเป็นคนเชิญเราไปแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในประเทศอะค่ะคลาสเราจะแบ่งย่อยเป็น2แบบค่ะคือคลาส1วันแล้วก็คลาสเป็นฟูลคลาส5วันค่ะแล้วก็ต่อวันนะคะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะคะเราจะสอนเทคนิคการทำสีการผสมครีมการบีบดอกไม้สไตล์ต่างๆการจัดเรียงการจับคู่องค์ประกอบของสีค่ะการเลือกดอกไม้ให้เข้ากับเค้กต่างๆดังนั้นเข้ามาถึงถ้าไม่มีความรู้เลยถ้าไม่เป็นเลยอย่างพี่สามารถไหมคะสามารถที่จะทำให้คนอย่างพี่แบบมีกลีบดอกไม้กับเขาด้วยติดเต้นผสมสีกลัวว่าจะบีบบัตรทีพรวดหนึ่งเราจะสอนตั้งแต่เบสิกค่ะการจับถุงบีบอุปกรณ์ที่ต้องมีแล้วก็ตอนสอนนะคะเราจะให้ดูดอกไม้จริงด้วยว่าลักษณะของกลีบดอกเป็นยังไงค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจกับหัวบีบและกลีบดอกแล้วก็ให้แล้วก็โชว์ให้นักเรียนดูก่อนคุณผู้ชมทางบ้านถามเรทนิดนึงค่ะบอกได้ไหมคะ1วันจะอยู่ที่ 6,900 ถึง 10,000 ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฟูลคอร์สจะอยู่ที่ 47,600 ค่ะนั่นคือเป็นประกอบอาชีพได้เลยได้เลยค่ะตัวคุณนิดเองก็ต้องมีก้าวแรกแรกเลยจากเรียนบริหารมาแล้วมาแบบพลิกตัวเองมาทำสไตล์เนี่ยค่ะคือมันต้องมีความสวรรค์พอควรนะคะตอนนั้นไฟน์เอาท์หรือคิดเลยยังว่าตัวเองนี่เอ้ยฉันก็ได้นะทางนี้เนี่ยจริงๆเริ่มจากชอบ2 อย่างคือชอบขนมและชอบดอกไม้แปลว่าต้องรู้จักหรือมีข้อมูลดอกไม้ในหัวเยอะมากนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ไหมจะต้องรู้รายละเอียดดีเทลความหมายสีสันเทศกาลฤดูกาลของมันที่สุดแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ประกวดสอนเป็นหลักขายเป็นเสริมหรือเปล่าคะใช่ใช่ไหมคะใช่เรียกง่ายๆว่าแต่ใครออเดอร์ก็ต้องออเดอร์ก่อนนะแล้วยังไงคะกฎกติกามารยาทของการออเดอร์เค้กร้าน Sweet Petal ก็คือต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย3 วันค่ะ3 วันแล้วก็บอก
ไอเดียคร่าวๆว่าอยากให้ผู้ชายผู้หญิงสีที่ชอบดอกไม้ที่อยากได้ค่ะนะคะบอกเขาก่อนนะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาต้องเตรียมการแล้ววันนึงเขารับไม่เกิน10ชิ้นต่อวันที่สำคัญก็คือว่าเธออยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ เธอไม่ทำป้อนที่ไหนนะคะ ไม่ส่งโรงแรมไม่ส่งคอฟฟี่เพราะว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวเค้กจะแบบว่าได้ไม่เท่านี้มันมีการขนส่งใช่ไหมคะเสน่ห์ของเค้กของเราจุดเด่นๆที่เราคิดว่าใครก็ต้องมาง้อฉันอ่ะเพราะอะไรเรื่องสีค่ะเรื่องสีสีและความหลากหลายเราทำได้ทุกสีค่ะคือลูกค้าอยากได้แชมพูตุ่นๆและอมน้ำตาลเราทำให้ได้หมดเองเราผสมเองใช่ไหมใช่ค่ะคือลูกค้าจะส่วนมากลูกค้าจะส่งรูปดอกไม้จริงมาให้เราดูแล้วต้องการสีแบบนี้ค่ะซึ่งเราทำให้ลูกค้าได้ทุกท่านทำได้หมดเลยนะคะจะเป็นดอกสไตล์ไหนก็ทำได้หมดก้อนหนึ่งนี่ใช้เวลาทำนานไหมคะถ้ามีแต่ดอกและสีนะคะโดยที่ผู้ช่วยคุมเค้กเรียบร้อยแล้วประมาณ40นาทีค่ะ40นาทีแค่หน้าอย่างเงี้ยแค่40นาทีเหรอคะค่ะคิดว่าเป็นวัน40นาทีทำได้เหรอคะค่ะแต่ตอนเริ่มแรกอะค่ะก็ช้าเหมือนกันค่ะ3ชั่วโมงเรียกว่ามันต้องใช้ทักษะเยอะนะคะค่ะค่ะแต่คุณผู้ชมก็ถามนะตกลงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ชิ้นเท่าๆกันหมดเลยค่ะยังไงอะคะค่ะเผื่อจะเป็นความรู้ไว้ค่ะคัพเค้กอะค่ะอย่างตัวนี้อะค่ะเราจะขายชิ้นละ250ค่ะโอ้ไม่กล้ากินเลยสวยค่ะแล้วก็เป็นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะจะขายที่ 2,900 หมดเลยค่ะก็คือปอนขนาดเท่ากันหมดค่ะที่เพิ่มเติมคือโอเคครีมมี่เขาเยอะหน่อยค่ะลวดลายต่างหน่อยค่ะถ้า2ชั้นอยู่ที่ 6,600 ค่ะเค้ก2ชั้นค่ะ2ชั้นค่ะบางท่านสั่งเป็นเค้กจริงหมดเลย4ชั้นก็มีค่ะคือจริงตรงนี้เป็นครีมกินได้หมดจริงๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นปอนเดียวแบบนี้คือ6นิ้วใช่ไหมคะ6นิ้วค่ะ6นิ้ว 2,000 กว่าบาท 2,900 เขาขายไอเดียนะคะขายคอนเซ็ปต์ดังนั้นก็ต้องยอมรับในฝีมือคอนเซ็ปต์ที่มาว่ามันไม่ใช่เค้กตามท้องตลาดเพราะว่าทุกอย่างเขาเรียกว่ามีค่าทักษะค่าครูค่าครีเอทีฟค่ะแล้ววัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบพรีเมียมหมดเลยค่ะพรีเมียมหมดเลยไม่มีทรานสแฟตคือเค้กเนี่ยเป็นอะไรที่ดูครีมปุ๊บมันชัดเลยอ่ะค่ะเฮ้ยซิกเนเจอร์แบบนี้เขาไม่ใช่เค้กที่ขายตามร้านกาแฟนะค่ะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะเราเน้นอะไรให้เน้นครีมเน้นเดรี่เน้นอะไรเอ่ยเน้นสตอรี่ของการให้เค้กนั้นๆมากกว่าค่ะเราอยากให้เป็นเค้กที่เป็นดอกไม้ที่กินได้เป็นของขวัญที่คนรับก็เฮ้ยมันทานได้เหรอแล้วพอทานแล้วก็อร่อยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสวยอ่ะ สวยไม่กล้ากินอ่ะไม่กล้าตัดอ่ะนึกออกไหมคะเดี๋ยวนี้มีความครีเอทีฟเกิดขึ้นมากมายนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของเค้กที่มันมาเบลนด์กันได้อย่างลงตัวกับร้านนี้ Sweet Petal ให้ฝากร้านกับทางบ้านหน่อยค่ะจะมาเรียนทำเค้กค่ะหรือจะมาสั่งเค้กไปตามสื่อโซเชียลช่องทางไหนว่าคุณมาได้ช่องทางไหนค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะรบกวนแอดไลน์ไปที่ @sweetpetal นะคะ SWWETPETAL ค่ะแล้วก็ IG นะคะ IG หรือ Facebook ที่ sweetpetal cake ค่ะไปที่นั่นเลยก็จะเจอเลยนะคะอย่าลืมนะคะสั่งต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะรับน้อยแล้วก็ที่สำคัญขายไอเดียดีไซน์มีน้อยชิ้นแต่นิชจริงๆด้วยทั้งรสชาติและความหมายของตัวเค้กขอบคุณคุณนิชมากเก่งมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะกลับไปต่อกันนะคะมันนี่360ค่ะ